วันนี้ช่วงเย็นจริงๆเหตุการณ์ระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยยังสืบกันอยู่แต่ว่ามันมีเหตุระทึกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระเบิดเกิดขึ้นมาอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าตำรวจรับแจ้งว่าดูมีผู้ชาย2คนที่ดูมีพิรุธผิดปกติไปตรวจสอบที่สายใต้ใหม่ปรากฏว่าพอค้นตัวไปเจอว่ามีระเบิดปลอมอยู่ในกระเป๋ายังไม่มีการระบุยืนยันชัดเจนว่าที่มีระเบิดปลอมตั้งใจจะไปทำอะไรกันแน่ครับตำรวจสาสืบสวนของสน.ตลิ่งชันจับผู้ชาย2คนที่เห็นอยู่ในภาพพร้อมกับกระเป๋าอยู่ในสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ครับอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของธนาคารออมสินทราบชื่อแล้วนะครับอุ้มเพ็งทรัพย์กับนิพนธ์ทับศรีในกระเป๋าใบนี้อย่างที่เห็นเมื่อค้นออกมาปรากฏว่ามันมีกล่องใส่อุปกรณ์ช่างข้างในมีระเบิดปลอมทำจากพลาสติก1ชิ้นหลอดเข็มฉีดยาพลาสติกอีก1หลอดจับได้ก็นำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำที่สน.ตลิ่งชันแล้วมีทหารควบคุมตัวไปเพื่อสอบสวนขยายผลต่อเนื่องด้วยนะคะเขาบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยค่ะทำทีเดินเข้าไปแลกเงินหยวนในธนาคารออมสินนะคะที่ขนส่งสายใต้ใหม่เนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าเตรียมที่จะมาก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารหรือเปล่านะคะล่าสุดก็มีรายงานข่าวนะคะว่าน่าจะหวังสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนนะคะแต่ว่าตอนนี้ตำรวจเองก็เพิ่มกำลังเข้มงวดตรวจตรามากขึ้นนะคะหลังจากที่เหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะก็บรรยากาศที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ตอนนี้นี่เรียกได้ว่าเข้มเลยนะคะมีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบดูแลความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ครับหลังจากที่ตรวจจับผู้ชาย2คนนี้ได้ก็เข้มงวดกวดขันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็พยายามจะบอกประชาชนที่ใช้บริการที่สายใต้ใหม่ว่าไม่ต้องแตกตื่นนะครับและมีการประสานเจ้าหน้าที่ EOD มาตรวจสอบจนกระทั่งยืนยันว่าระเบิดที่พบในกระเป๋าผู้ชาย2คนนั้นเป็นระเบิดปลอมนะครับ